สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันนิน่าเหมือนเดิมนะคะวันนี้ไม่ต้องตกใจทำไมอยู่ด้านนอกนะคะวันนี้ค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพระยองของเรานะคะได้มีการปรับพื้นที่ให้บริการนะคะสำหรับผู้รับบริการค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาตั้งแต่ด้านนอกเลยแล้วเข้าไปชมด้านในกันว่าสิ่งที่นาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนั้นมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามเข้าไปนะคะวันนี้ไม่ได้พาทัวร์คนเดียวนะวันนี้มีพี่ที่รับหน้าที่ดูแลโปรเจกต์นี้หรือว่าโครงการนี้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันก่อนค่ะบายค่ะตอนนี้นีนาก็เข้ามาด้านในโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพี่เอ๋นะคะผู้ที่เป็นคนดูแลในเรื่องของโปรเจกต์นี้นะคะเกี่ยวกับจุดบริการจุดใหม่ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวเราไปที่พี่เอกันค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่เอแนะนำตัวอีกครั้งนึงค่ะค่ะพัชรินอุตสาหประดิษฐ์นะคะหัวหน้าแผนกตาหูคอจมูกนะคะแล้วก็ได้รับผิดชอบในการดูแลศูนย์เจาะเลือดและเก็บสิทธิ์ส่งตรวจค่ะพี่เอ๋คะตอนนี้ถ้าลูกค้าเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลพอเข้าประตูออโต้มาเจอโฮมโอสแกนปุ๊บมีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างคะอ๋อตอนแจ้งว่าเดิมตรงนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนให้ลูกค้าแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นเคาน์เตอร์ที่สามารถติดต่อสอบถามให้บริการ 7:00 น. ถึง 2:00 น.นะคะในส่วนนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นจุดที่ให้บริการลงทะเบียนและตรวจวัดสัญญาณชีพนะคะซึ่งให้บริการในแผนกมีศูนย์เต้านมนะคะสัญญกรรมแผนกกระดูกและข้อนะคะโรคระบบทางเดินปัสสาวะก็จะติดต่อที่เคาน์เตอร์นี้นะคะส่วนคนไข้ที่มาตรวจสุขภาพของโรงงานบริษัทหรือว่าทำประกันนะคะก็จะติดต่อด้านในที่ศูนย์สุขภาพดีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตทำความเข้าใจก่อนก็คือว่าเวลาที่ลูกค้าเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลปกติเข้ามาเนี่ยก็จะเจอเคาน์เตอร์โรงทะเบียนตอนนี้เคาน์เตอร์โรงทะเบียนนะคะเคาน์เตอร์ใหญ่ได้ปรับแล้วเปลี่ยนเป็นให้สำหรับติดต่อแล้วก็สอบถามนะคะลูกค้าอยากได้ข้อมูลตรงไหนสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ใช่ค่ะกรณีที่มารับบริการในส่วนของแผนกสัญญกรรมศูนย์เต้านมแผนกทางเดินปัสสาวะใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของศูนย์กระดูกและข้อลูกค้าก็พอเจอเคาน์เตอร์แล้วลูกค้าเลี้ยวซ้ายถูกต้องนะคะเพราะว่าจะมีจุดลงทะเบียนแล้วก็จุดว่าสัญญาณชีพแล้วก็เจาะเลือดอยู่ตรงนั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีรวมไปถึงตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิตนะคะหรือว่ารับวัคซีนนะคะซึ่งตอนนี้เป็นในส่วนของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะลูกค้าก็จะต้องติดต่อรับบริการที่ศูนย์สุขภาพดีใช่ถูกอันนี้คือชั้นจีย้ำนะคะอันนี้คือชั้นจีของโรงพยาบาลกรุงเทพระยองค่ะแล้วในส่วนของผู้รับบริการส่วนอื่นบ้างอะคะพี่เอ๋ไม่ว่าจะเป็นทันตกรรมอายุรกรรมไตเทียมกายภาพบำบัดกรณีวัดไวท์เทนไซด์กับเจาะเลือดลูกค้าต้องมารับบริการตรงไหนคะอันนี้จะขึ้นไปที่ชั้น1อ๋อขึ้นไปที่ชั้น1ใช่ค่ะงั้นเราต้องขึ้นบันไดเลื่อนไปถูกต้องค่ะงั้นพี่เอ๋พาไปเลยได้ไหมคะได้ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามกันไปนะคะขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้น1ค่ะไปดูจุดบริการจุดใหม่พี่เอ๋คะพอเราขึ้นมาในเลื่อนมาแล้วเราต้องทำยังไงต่อคะลูกค้าก็จะมายื่นบัตรประกันเช็คสิทธิ์พร้อมกับลงทะเบียนที่ด้านนี้นะคะพอลงทะเบียนด้านนี้เสร็จนะคะก็จะมาตรวจวัดสัญญาณชีพที่จุดนี้ซึ่งทุกแผนกทุก OPD นะคะที่มาพบคุณหมอที่ชั้น1ชั้น2ชั้น3จะมาตรวจวัดสัญญาณชีพที่จุดนี้จุดเดียวนะคะจะยกเว้นลูกค้าผู้ป่วยที่มาล้างไตนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีรวมถึงผู้ป่วยตั้งครรภ์นะคะส่วนผู้ป่วยวิกฤตที่อาการฉุกเฉินจะไม่ผ่านจุดนี้อยู่แล้วค่ะก็คือเราจะมารวมวัดสัญญาณชีพที่นี่กับอันที่2ถ้าผู้ป่วยมีนัดเจาะเลือดเก็บสิ่งส่งตรวจนะคะเมื่อผู้ป่วยวัดสัญญาณชีพตรงนี้เสร็จเจ้าหน้าที่จะส่งเข้าที่ศูนย์เจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจที่นี่จุดเดียวก็จะเป็นด้านในห้องใช่ทีนี้บางทีผู้รับบริการมาแล้วจะเกิดความกังวลใจค่ะเอ๊ะฉันจะรู้ไหมว่าแผนกฉันได้อยู่ชั้นไหนหรือว่าเอ๊ะการที่มาตามที่แพทย์นัดในวันนี้จะทำอะไรยังไงบ้างสามารถสอบถามจากเคาน์เตอร์ด้านล่างตั้งแต่แรกได้เลยใช่ไหมถูกต้องถูกต้องค่ะ
แต่ถ้าเกิดลูกค้าขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามที่นี่ได้เหมือนกันที่จุดลงทะเบียนด้านนี้ได้เหมือนกันถ้ามีบัตรนัดก็ยื่นบัตรนัดกับยื่นบัตรนัดที่นี่ได้เลยซึ่งในบัตรนัดก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าต้องเจาะเลือดไหมถูกต้องค่ะในบัตรนัดเนี่ยทางต้นแผนกที่เขาทำนัดเขาจะระบุว่าลูกค้าจะต้องเจาะเลือดตัวไหนรวมถึงที่แผนกเขาจะแจ้งเลยว่าลูกค้าจะต้องแวะที่ศูนย์เจาะเลือดตรงนี้ก่อนนะคะเท่าที่เห็นตอนนี้นะคะถ้าหากมองกล้องแผนไปทางด้านซ้ายมือนะคะเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยก็จะมีผู้รับบริการนะคะมาวัดที่ผจรใช่ไหมพี่วัดความดันโลหิตประมาณนั้นนะคะพอหลังจากวัดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าท่านไหนที่มีคิวที่ว่าจะต้องเจาะเลือดก็จะเข้ารับบริการที่ศูนย์เจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจศูนย์เจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจนะคะส่วนท่านไหนที่ไม่ได้มีนัดเจาะเลือดพอวัดทำงานเสร็จแล้วก็เราจะส่งลูกค้าไปยังแผนกที่ลูกค้าไปที่จะไปนั้นได้เลยนะคะก็รับบริการในแผนกนั้นได้เลยงั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่เอพาไปดูตั้งแต่ในเรื่องของการวัดชีพจรการเข้าใช้บริการในเรื่องของห้องที่เป็นเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจได้ค่ะเดี๋ยวตามพี่เอกันไปบอกเลยค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราได้ขยับจากจุดวัดความดันณจุดวัดชีพจรนะคะได้ขยับจากจุดวัดชีพจรค่ะมาอยู่บริเวณหน้าศูนย์เจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจนะคะให้เพจแนะนำด้านในนิดนึงค่ะว่ามีบริการยังไงบ้างแล้วรวมไปถึงผู้รับบริการเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ววัดชีพจรเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทำยังไงต่อบ้างค่ะพอลงทะเบียนวัดสัญญาณชีพเสร็จจะมีน้องเขาน้องประจำจุดเนี่ยถือเอกสารนัดวิสิตสลิปคนไข้มานะคะมาติดต่อที่อินชาร์ดด้านในนะคะน้องอินชาร์ดก็จะทำการเช็คตรวจสอบชื่อตรวจสอบคำสั่งการรักษาของแพทย์ว่าถูกต้องไหมหลังจากนั้นเมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะจัดคิวแล้วก็เรียกลูกค้าที่อยู่ด้านหน้าเข้าไปเจาะเลือดด้านในนะคะอย่างเคสเคนต้นนะคะที่กำลังรับบริการเจาะเลือดใช่เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้ากรณีที่ลูกค้าวัดสัญญาณชีพเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็นั่งรอที่บริเวณเก้าอี้ด้านหน้าได้เลยแล้วเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกต่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งวิสิตสลิปในเรื่องของการจัดคิวแล้วเดี๋ยวก็จะมาเชิญลูกค้าไปรับการเจาะเลือดทีนี้กรณีที่คือต้องแจ้งว่าตรงนี้เรามีจุดเจาะเลือดทั้งหมด4จุดซึ่งลูกค้าเนี่ยไม่น่าจะรอนานแน่นอนค่ะเรามีอินชาร์ด1จุดเจาะเลือด4จุดหากลูกค้าที่มีความกังวลกลัวในการเจาะเลือดเนี่ยเราก็มีเตรียมสแตนบายมีรถนอนมีออกซิเจนไว้เตรียมพร้อมมีแอมโมเนียอะไรไว้ให้พร้อมค่ะได้ค่ะทีนี้จะมีลูกค้าบางรายที่มารับบริการแล้วค่ะกลัวเข็มบ้างหรือว่าเป็นคนเส้นลึกหาไม่เจอตรงนี้พี่เอ๋มีวิธีการรองรับตรงนี้เรามีพยาบาล IET ที่คอยสแตนบายที่มาเจาะเลือดที่นี่อยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะหลังจากเจาะเสร็จแล้วค่ะแล้วยังไงต่อคะทีนี้ถ้าเจาะเสร็จแล้วลูกค้าก่อนถ้าลูกค้าเนี่ยมีงดน้ำงดอาหารมาตั้งแต่เช้าเราจะแนะนำลูกค้าให้ไปรับประทานอาหารไปทานกาแฟอะไรก่อนนะคะแล้วลูกค้าค่อยกลับมาติดต่อณแผนกนั้นๆซึ่งเราจะนำเอกสารไปส่งให้ลูกค้าเองโดยที่ลูกค้าไม่ต้องถืออะไรไปพี่เอ๋ฝากไว้สำหรับผู้รับบริการค่ะงั้นก็สรุปคร่าวๆเลยนะคะในส่วนของชั้น1 2 3ผู้รับบริการจะมาลงทะเบียนด้านนี้นะคะแล้วก็วัดสัญญาณชีพที่ด้านนี้นะคะก็คือคนไข้ที่มาใช้บริการทั้งหมดนะคะทีนี้มันจะมีข้อยกเว้นอยู่ว่ากรณีที่ลูกค้ามาล้างไตนะคะลูกค้ามาฝักครรภ์แล้วก็ลูกค้าเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนะคะอันนี้เราจะส่งลูกค้าไปยังแผนกนั้นๆหรือจะไม่ได้ให้แวะที่จุดตรงนี้นะคะส่วนลูกค้าที่มาถึงแล้วไม่ได้ติดต่อที่ด้านนี้แล้วหลุดไปที่เคาน์เตอร์ด้านในเลยตรงนี้เราจะไม่ได้ให้ลูกค้าเดินกลับไปกลับมานะคะก็คือที่แผนกจะสามารถวัดความดันแล้วก็เจาะเลือดที่จุดๆนั้นได้เช่นกันนะคะขอบคุณพี่เอกมากนะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งบริการนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในโรงพยาบาลกรุงเทพระยองค่ะแล้วเดี๋ยวในเทปต่อไปนะคะนี่น่าจะพาไปจุดไหนกันบ้างนั้นเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผ่าน YouTube นะคะหรือผ่าน Facebook ของโรงพยาบาลกรุงเทพระยองค่ะถ้ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหรือว่าอยากจะฝากประเด็นฝากเรื่องตรงไหนให้นี่นะคำตอบให้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ในโรงพยาบาลกรุงเทพระยองอินบ็อกซ์คำถามมาไว้กันได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ